มาถึงคุณฝนคุณสุธันดามีปัญหาผื่นแพ้ใช่ค่ะผื่นแพ้ผิวหนังค่ะแพ้อะไรฮะคือเวลานอนดึกหรือว่าอ่านหนังสือสอบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มอักเสบตรงตามข้อนิ้วข้อศอกหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภายนอกมันจะเริ่มอุ่นๆแดงๆร้อนๆเงี้ยแค่นอนดึกพักผ่อนน้อยใช่ค่ะอย่างนี้จะเป็นอาการแพ้เหรอฮะอาจารย์ก็ถือเป็นอาการแพ้ได้ค่ะเพราะว่าพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานจะลดลงอ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานก็จะลดลงเสร็จแล้วทำยังไงฮะพอเวลามันเป็นก่อนหน้านี้ก็จะยังไม่รู้ค่ะว่าจะต้องทำยังไงก็ทานยาที่หมอเคยให้มาไปค่ะก็คือจะเป็นยาแก้แพ้ที่หมอให้มาค่ะอืมแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อได้ก็นอนเลยค่ะเพราะมันง่วงอ๋อพอทานยาปุ๊บมันก็ง่วงหนังสือก็ไม่ได้อ่านแล้วทำข้อสอบได้ไหมฮะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างความรู้รอบตัวอย่าปลูกฝังเสร็จแล้วมันจะทำยังไงฮะพอเวลาถ้านอนน้อยพักผ่อนน้อยก็จะขึ้นมาอีกทีใช่ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วไม่หาสาเหตุเหรอครับว่าเป็นเพราะอะไรบ้างก็วิธีแก้ตอนนั้นก็ไม่ทราบค่ะก็เลยไปหาหมอเขาก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะก็ให้จ่ายยาแก้แพ้มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะเคยเป็นแบบรุนแรงที่สุดแค่ไหนรุนแรงที่สุดก็จะเป็นทุกจุดที่มันเคยขึ้นมามันก็จะเต็มเลยค่ะทุกที่เลยคือกำเริบขึ้นมาเต็มตัวเลยค่ะเป็นผื่นขึ้นมาเป็นผื่นตรงข้อศอกสองข้างหัวเข่าค่ะที่มือก็มีแต่แค่กรณีเดียวก็คือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นคุณฝนจะรู้ว่าต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงคือนอนวันละกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้ามันถึงสักประมาณตีหนึ่งมันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มขึ้นมาแล้วผื่นเริ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องถ้าต้องรีบไปนอนแล้วไม่อย่างนั้นผื่นขึ้นแน่เลยโอ้ดีจังเลยนะฮะมันเป็นเหมือนนาฬิกาใช่ค่ะเหมือนบังคับแทนที่จะเป็นนาฬิกาปลุกนะอันนี้เป็นนาฬิกาหลับค่ะเพราะว่าชอบนอนดึกอ๋อเป็นคนต้องนอนดึกด้วยหรือผมลืมเรียนว่าคุณฝนเองเป็นรับราชการนะฮะเป็นตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนคุณฝนจับเนี่ยคุณฝนจะไม่จับตอนดึกเพราะตัวเองจะต้องไปนอนจะปฏิบัติราชการได้แค่ช่วงหัวค่ำนะฮะตีหนึ่งแค่นั้นเองเหรอฮะก็ประมาณตีหนึ่งค่ะถ้ายิ่งถ้าหลายๆวันรวมกันสะสมกันก็จะร่นขยับเข้ามาเรื่อยๆอยู่โอ้ยอย่างนี้ก็มีผลต่อหน้าที่การงานค่ะก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกอาจารย์แต่ก็ต้องทำงานกับผู้บังคับบัญชาต้องบอกไหมฮะว่าหนูทำงานดึกไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาอีกทีถ้าเป็นก็คือต้องทำงานดึกก็ต้องฝืนค่ะเพราะว่าเพื่อประชาชนทุกคนค่ะโอ้โหตอบน่ารักมากตอบตามสคริปต์เป๊ะเลยฮะประชาชนตอนดึกก็นอนกันนะฮะเสร็จแล้วทำยังไงฮะไม่คิดจะหาวิธีที่จะแก้ไอ้ต้นเหตุที่แค่นอนดึกเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีวิธีแก้ก็วิธีแก้นอนดึกเหรอคะไม่หมายถึงว่าไอ้สาเหตุจริงๆคือการนอนคือเพื่อนคนอื่นก็นอนดึกได้อะใช่ค่ะแต่ทำไมหนูเป็นอยู่คนเดียวเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้แบบนี้เป็นผิวหนังคันขัดผื่นคันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะเป็นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะเป็นหายๆมาเรื่อยๆค่ะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเคยเจอไหมครับอาจารย์ครับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแต่นี่คือแค่นอนดึกผมว่านอนดึกก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละไม่แต่แต่อาการน่าจะเป็นหลังจากที่ไม่ได้พักไงแต่นี่ของเธอขณะยังทำงานอยู่ปกติใช่ไหมฮะมันเหนื่อยมาตลอดวันแล้วนะถ้านอนดึกนี่อาจจะอยู่เว้นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าเธอบอกเธอเป็นแม่บ้านฮะทำความสะอาดสถานีจริงๆทำงานราชการเนี่ย
ดี๋ยวเข้าใจผิดกันอ๋อล้อเล่นล้อเล่นฮะคือมันเหมือนกับร่างกายอ่อนแรงทำงานมาทั้งวันค่ะพอมันจะล้ามาทั้งวันถ้าอยู่ต่อดึกเนี่ยคือมันจะต้องมีช่วงพักผ่อนแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายรายนะคะที่ทำงานกะดึกเนี่ยแล้วเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ยค่ะโออย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดคุณอย่างคุณฝนต้องฝึกหนักทำงานหนักร่างกายระยะเวลามันก็จะเป็นเร็วขึ้นหรือเปล่าฮะต้องถามก่อนว่ามีเวลาออกกำลังกายไหมออกกำลังกายเป็นประจำเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันหรือภูมิแพ้ของเขานี่ไวมากๆเลยนะฮะเพราะว่าจะไวต่อการอดนอนอาจจะไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเคยเป็นแบบรุนแรงโดยสุภาพสตรีมันก็จะไม่ค่อยสวยนะฮะขึ้นตามผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปเรียนอะไรอย่างงี้เพื่อนก็จะถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะทำไมยังไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนรังเกียจไม่ค่ะไม่ก็อธิบายได้อธิบายได้ค่ะอธิบายได้นะแต่ไม่คิดเหรอฮะว่าจะหาอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้หายจากอาการนี้ก็ตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแม่ก็มารู้จักกับบิมแล้วแม่ใช้บิมมาเรื่อยๆแล้วแม่ก็หายแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะคุณแดงอ๋อแล้วมาทานบิมค่ะใช่แล้วตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นค่ะหมอเขาบอกว่าอยู่ในระยะสงบแล้วค่ะอยู่ในระยะสงบค่ะก็เลยบอกว่ามาให้ลองดูเหรอใช่แม่ก็เลยเอามาให้ลองดูก็ดีค่ะลองยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นลองครั้งแรกก็จะเป็นตอนแรกไม่รู้ค่ะก็เลยเป็นบีมสีเหลืองมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นมากแล้วแม่ก็เปลี่ยนให้เป็นบีมสีชมพูค่ะมันก็ดีขึ้นถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องแล้วครับต้องเป็นสีชมพูครับกรณีของหนูฝนหนูฝนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเป็นภูมิแพ้กับไอแบบ TS2 เยอะไปนะลักษณะของการมี TH1 และ TH17 มากไปมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะไปลด TH2 มันไม่ตรงเป้าหมายต้องลด TH1 แล้วก็ TH17 ด้วยเพราะนั้นมันเป็นที่ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีการใช้แคปซูลสีชมพูนะมันก็จะลด TNF alpha นะลดTNF alpha ลดอินทรูคิน6ลดอินเทอร์คิน17ครับนะครับมันก็จะลดอาการผื่นคันตามผิวหนังได้เร็วกว่าก็คืออย่างกรณีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนได้ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคงเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันเหนื่อยอ่ะมันต้องพักอ่ะเซลล์ในร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันใช่ครับฮะเสร็จแล้วพอลองทานบิมสักเมื่อไหร่ถึงรู้ว่ามันเกิดผลดีต่อร่างกายก็ประมาณอาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงครั้งแรกเลยค่ะประมาณอาทิตย์นึงมันก็เอ้ยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็หายไปนะคือช่วงนั้นปิดเทอมกลับบ้านค่ะแม่ก็เอาให้ทานแล้วก็คือผื่นมันหายไปใช่ค่ะมันก็ดีขึ้นหายไปแผลก็แห้งลองนอนดึกดูไหมลองค่ะก็เป็นเหมือนเดิมค่ะก็เลยทานอีกก็เลยต้องทานต่อเนื่องอีกใช่ค่ะฮะแล้วทานมาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยตำรวจแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่ต้องทำงานแล้วไงคะก็ยังเป็นอยู่ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราต้องเข้าเวรเราก็พักผ่อนมาก่อนอเก็บแรงมาก่อนก็แสดงว่าการพักผ่อนจึงยังเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคอยู่บ้างถูกไหมฮะปกติแล้วถ้านอนพักผ่อนเนี้ยคือวันละกี่ชั่วโมงถึงรู้สึกว่าจะต้องเพียงพอไม่เคยนับนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับถ้าเมื่อวานเราก็นอนดึกเมื่อวันซืนก็นอนดึกมาแล้ววันนี้ยังต้องนอนดึกอีกนอนดึกแล้วตื่นเช้าหรือเปล่านอนดึกตื่นเช้ามันไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าวันไหนเพลียมากๆล้ามากๆแล้วจะขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วค่ะว่ามันจะต้องเป็นแน่ๆแต่ทานมาปีนึงแล้ว
ค่ะช่วยให้ดีขึ้นไหมฮะช่วยให้ดีขึ้นมากค่ะแผลที่เป็นก็หายแล้วก็เพื่อนก็บอกเอ๊ะหายไปแล้วนี่นาวันก่อนยังทักอยู่เลยค่ะผลของบิมก็คือเข้าไปช่วยในเรื่องของอาการผื่นที่ขึ้นช่วยไปลดการหลั่งสารที่มันทำให้คันที่ผิวหนังนะก็คือลดTNF alpha ลดอินเทอร์ลีคิน6แล้วก็17ครับทีมงานบอกอยากเห็นความสวยโอ้โหจะไม่คือเคยเป็นทั้ง2ข้างค่ะแต่ว่าก็ยังมีรอยแผลอยู่บ้างแต่ว่าอ๋อก็เป็นรอยแผลเป็นรอยแผลอยู่บ้างแต่มันก็อันนี้ไม่ใช่รอยแผลจากการฝึกใช่มั้ยฮะไม่ใช่ค่ะครับก็เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับจริงๆจะอยากใช้ฝนลองใช้น้ำมังคุดดูทานน้ำมังคุดครับควบคู่ไปด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดจะทานน้ำมังคุดด้วยกับบีมสีชมพูด้วยต้องทานยังไงครับอาจารย์คือจริงๆถ้าน้ำมังคุดอย่างเดียวก็อาจจะได้ทานอย่างเดียวก็อาจจะพอถ้างั้นก็ลองปรับสูตรกันดูนะครับค่ะขอบคุณมากครับค่ะ